ที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะเกิดอุบัติเหตุสลดชายอายุ 47 ปีขี่รถจักรยานยนต์เสียหลักล้มพลัดตกไปในคลองลำไว้ลิงตำบลบางสมัครอำเภอบางปะกงตำรวจสพบางปะกงพร้อมอาสากู้ภัยเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ล้มอยู่ข้างทางติดกับเสาไฟฟ้าบริเวณข้างตลิ่งในคลองพบร่างของนายสันอายุ47 ปีคนขี่รถจักรยานยนต์สภาพนอนคว่ำหน้าอยู่ในคลองเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า1ชั่วโมงนางสาวรัตนาอายุ47 ปีภรรยาให้การว่าสามีขี่รถจักรยานยนต์ออกไปซื้อของที่ร้านค้าตั้งแต่ช่วงเย็นก่อนฝนตกหลังจากฝนตกลงมาสามีก็ยังไม่กลับบ้านและหายไปพยายามโทรศัพท์หาก็ไม่รับสายก่อนจะมีคนมาพบรถจักรยานยนต์ล้มอยู่ข้างทางและพบว่าสามีจมน้ำเสียชีวิตเบื้องต้นค่ะสันนิษฐานว่าน่าจะขี่มาช่วงฝนตกแล้วเสียหลักล้มจนร่างกระเด็นตกคลองโดยไม่มีใครเห็นว่าจมน้ำจนเสียชีวิตค่ะ